ในวิดีโอตอนนี้นะครับเราจะทำการเก็บรายละเอียดของตัวใบพัดลมนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายรวมถึงการเช็คดูในส่วนของเลเยอร์ที่เราจำเป็นจะต้องเก็บเพื่อจะใช้อยู่ในส่วนของรายการประกอบแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับส่วนที่เราจะเก็บถัดมานะครับเป็นเรื่องของการเก็บความโค้งมนนะครับหรือว่าลบเหลี่ยมของตัวใบพัดที่เรามีเนี่ยครับมีความหนาอยู่ที่ 2.5 มิล 2.5 มิล นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ 2.5 มิลก่อนอื่นนะครับเป็นการลบเหลี่ยมจะใช้โซลิดนะครับเลือกใช้ Fillet Edge นะครับเพื่อนๆน้องๆสามารถตั้งค่าการลบเหลี่ยมตามที่ต้องการได้ก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยปรับหรือว่าลดมันลงมายกตัวอย่างเช่นผมเลือกเรเดียสนะครับผมใช้นะครับรูปแบบของความโค้งมนตัวนี้ผมใช้ที่1นะครับกด Enter ไปนะครับผมลองเทสที่เส้นขอบนะครับการใช้1จะเห็นว่ามันจะโค้งเก็บงานอยู่ประมาณนี้ลองกด S Shape ออกไปนะครับแล้วเลือกใช้ Fillet Edge ใหม่เลือกใช้ Radius นะครับลองป้อนค่านะครับ2 Enter แล้วลองคลิกไปที่จุดที่เราต้องการจะสร้างนะครับมันก็จะเก็บงานขึ้นมาลักษณะนี้นะเห็นไหมฮะมันจะมีการโค้งมนของตัวนี้มากขึ้นแต่ถ้าเราต้องการจะให้มันโค้งมนทั้ง2ฝั่งนะครับอาจจะต้องคำนวณในเรื่องของ Radius เข้ามายกตัวอย่างเช่นนะครับผม Exit ออกไปก่อนนะครับ Exit ออกไปนะครับผมจะเลือกใช้ Fillet จากตรงนี้นะครับผมไปที่ Radius นะครับผมเลือก1.5 นะครับ Enter ไปนะครับจากนั้นผมเลือกรูปแบบในการลบเหลี่ยมแบบ Loop นะครับคลิกไปนะครับจากนั้นผมคลิกไปที่หน้าตัดตรงนี้นะครับโปรแกรมจะทำการเลือกหน้าตัดทั้งบนและก็ล่างนะครับถ้าเรากด Accept นะครับแล้วเรากด Enter ไปนะครับสักครู่นะครับโปรแกรมจะทำการประมวลผลวงกลมตรงนั้นขึ้นมาแล้วซูมขึ้นมานะครับถ้าลบไม่ได้แสดงว่าระหว่างความหนาของใบพัดนะครับไม่สามารถที่จะทำลบเหลี่ยมได้มันเกิดค่าเออร์เราจะเปลี่ยนตัวเลขใหม่นะครับคลิกไปครับไปที่ Radius นะครับผมเลือกไปที่1นะครับกด Enter ไปครับผมเลือกไปที่ Loop นะครับคลิกครับนี่นะฮะนะครับแล้วกด Accept นะครับลองเทสนะครับแล้วกด Enter ครับนะครับแล้วกด Enter ครับจะสังเกตว่ามีการลบเหลี่ยมในลักษณะนี้ได้นะครับนี่นะครับมีการลบเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมานะครับนะฮะดังนั้นความหนาที่เพื่อนๆสร้างหรือน้องๆสร้างเนี่ยมันก็จะมีผลในการลบเหลี่ยมนะครับมีผลในการลบเหลี่ยมของใครที่สามารถลบได้ก็ลบไปเลยนะครับในส่วนของ AutoCAD บางตัวที่ลงเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เกิดค่าเออร์ขึ้นมาคืออนุญาตให้ลบนะครับเหมือนกันไหมอาจจะไม่เหมือนกัน 100% นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครไปลงในลักษณะไหนของโปรแกรมนะครับผมอันนี้ไม่ขอกล่าวถึงนะเฉียบออกไปนะครับไปที่ Fillet ใหม่นะครับผมเอาค่าเดิมนะฮะไปที่ Loop ครับคลิกที่หน้าตัดนี้นะครับเลือก Accept ครับถ้าไม่ใช่หน้าตัดที่เราต้องการเราจะเลือก Next แต่กรณีนี้เลือก Accept ครับกด Enter นะครับนี่นะครับกด Enter ไปครับเรียบร้อยนะครับ Spacebar นะครับเลือก Loop ครับนะครับกด Accept ครับ Enter ไปครับ Enter ไปครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้รายละเอียดความโค้งมนของตัวชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้มาดูกันต่อนะครับเราจะมาลองใส่ในส่วนของ Material กันนะครับไปที่ Visual Light หรือว่าไปที่โหมด View ตรงนี้ก็ได้นะครับ View นะครับเลือกเป็น Material Browser ครับนี่นะครับในนี้จะมีจะขึ้นเป็นหน้าต่าง Material Browser ขึ้นมาให้เราเลือกใส่ Material นะครับเราดูแบบนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นนะฮะคลิกไปที่ Home นะครับตรงหัวข้อ Home เนี่ยนะครับโดยปกติมันจะขึ้นเป็นสเต็ปของตัวmaterial ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเราเอชไปก่อนนะครับตรง home นะครับเลือกเป็น autodesk library นะครับนี่นะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับเราสามารถเลือก material ได้เราโฟกัสไปที่อะไรนะครับโฟกัสไปที่อะไรแล้วก็เลือก material ใส่ตามนั้นโดยปกตินะครับโดยปกติเพื่อนๆน้องๆชอบรูปแบบของอลูมิเนียมแบบไหนนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องการไปยืม material ของกระจกเราก็อาจจะเลือกเป็น glass ตัวนี้นะครับมุมมองที่เรามองเราต้องการให้มองให้เห็นชัดขึ้นเราต้องการให้เห็นชัดขึ้นนะครับเราสามารถเลื่อนมองมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งเลยนะครับเราเลื่อนมองมาที่โหมดแสดงผลวิวนะครับคลิกซ้าย1ครั้งเลือกโหมดแสดงผลเป็น64ในนี้จะโชว์เป็นแมทเทียลหรือว่ากระจกนะครับรายละเอียดอื่นๆขึ้นมาให้เรานะครับการที่เราอยากจะดูนะครับแมทเทียลที่เอาไปเซตเป็นแมทเทียลใช้งานนะครับสามารถเลื่อนมองจากตรงนี้ลงมาได้นี่นะครับลงมานะครับต้องการแบบไหนนี่นะครับผมเลือกเป็นสีเขียวตัวนี้นะครับเลื่อนมองมาที่ปุ่มแรกนี้นะครับคลิกไปตัว material จะขึ้นมาโชว์ที่ตรงนี้เราสามารถขยับหน้าจอตรงนี้ได้นะครับผมโอเค
ลองเทสดูนะครับโหมดแสดงผลโหมดแสดงผลของตัว material ตรงนี้จะแสดงผลนะครับใน realistic ไปที่ realistic นะครับซึ่งตัวนี้เราจะใช้ realistic คลิปวิดีโอชิ้นงานไปที่กระจกนะครับที่เราใส่เข้าไปเราจะสังเกตว่านะครับจะมีรายละเอียดหรือว่าความโปร่งนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับลองเทสอีกหนึ่งตัวนะครับอาจจะเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับคลิปวิดีโอชิ้นงานนะครับรูปพีสีน้ำเงินนะครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆน้องๆนะครับลองปรับแต่งดูได้ในกรณีนี้ไม่ยากนะครับในกรณีนี้ไม่ยากนะปิดออกไปนะครับลองหมุนชิ้นงานขึ้นมานะครับเห็นไหมครับใบพัดลมที่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้ทดลองสร้างนะครับลองใส่แมทเทเรียนกันดูนะครับผมโอเคเอชชิบออกไปนะครับผมอ่ะแมทเทเรียนนะครับเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมจะปรับมุมมองไปเป็นท็อปวิวนะครับท็อปวิวเนาะจากนั้นก็สุดท้ายนะครับเราจะปรับนะครับไปเป็น 2D ก่อนเพื่อจะทำการเช็คในส่วนของเลเยอร์กับที่หน้าโฮมนะครับไปดูก่อนนะครับว่าเลเยอร์อะไรบ้างที่เราได้สร้างมาแล้วมีครบไหมหรือว่าจะทำการปรับแต่งดิเมนชันเพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำอย่างไรก่อนอื่นเปิดขึ้นมาก่อนนะครับเซนเตอร์นะครับดิมนะครับแล้วก็ทีบีหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้เราจะมาดูกันก่อนนะครับใครที่มีในส่วนของสไตล์ดิเมนชันอยู่แล้วในขณะนี้นะครับถ้าเราคลิกไปที่ dimension ที่มีอยู่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับทุกตัวนะครับเลื่อนมองไปที่ annotate นะครับเอาไปฝากไว้นะครับในlayer ไหนๆเนี่ยนะครับมันจะอ่านค่าไปตามนั้นมันจะอ่านค่าไปตามนั้นนะแต่ต้องคำนึงถึงนะครับในส่วนของ annotation scale ก่อนนะถ้าจะฝากไว้ที่ ISO 25จะต้องปรับขนาดลงมาก่อนนะครับปรับขนาดลงมายกตัวอย่างเช่นผมเลื่อนมองไปที่ตรงนี้นะครับผมเลือกไปที่1ต่อ5สมมุตินะครับแต่นำผมไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่ฮะเราก็ลองเอามาฝากไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้ายังใหญ่ไปก็ปรับไปเป็น1ต่อ2นะครับคลิกวิธีชิ้นงานตัวนี้นะครับเอามาฝากไว้ที่สไตล์ ISO 25นี่นะครับถ้ายังใหญ่อยู่นะครับลองปรับไปเป็นนะครับ1ต่อ1นี่นะฮะ1ต่อ1นะครับหรือปรับขนาดให้เล็กลงไปได้นะครับคลิกไปที่นี้นะครับมาที่ตัวนี้แล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับโหมดแสดงผลของตัวนี้นะฮะมันจะอ้างอิงขนาดนะครับซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะในตอนแรกโดยปกติเนี่ยเวลาเราสร้างตัวนี้มันจะจำค่าตัวนี้ไว้นะครับโอเคนะฮะคอนโทรลเซตออกไปก่อนนะครับคอนโทรลเซตออกไปนะครับผมจะเอาไปไว้ในเทสที่10ต่อ1นะครับผมคลิปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปไว้ในตัวนี้นะฮะอ้าวมันยังใหญ่อยู่นะครับแต่ถ้าเราใส่เข้าไปแล้วนะครับเราใส่เข้าไปแล้วยังมีขนาดใหญ่อยู่สมมุตินะครับแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนเมาส์มาใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับเพื่อให้ง่ายในการปรับไม่จำเป็นต้องเข้าไปปรับที่ในส่วนของ format dimension style นะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเปิดปุ่มนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับชื่อว่า show annotation scale นะครับแต่ว่าจะเป็นการโชว์ในรูปแบบของ view นะครับเพื่อนๆน้องๆใส่เข้าไปก่อนนะครับตรงนี้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 นะครับเข้าไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเลื่อนมองมาที่ปุ่มนี้นะครับปรับไปเป็น1ต่อ4ก่อนแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ปรับไปเป็น1ต่อ5นะครับเพื่อให้คืนค่าขึ้นมาเห็นไหมครับในส่วนของเทคในส่วนของดิเมนชันทุกตัวก็จะปรับใหม่ทีนี้เราก็สามารถปรับแอดจัดได้นะครับตรงนี้นะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราใช้งานจากตรงนี้ให้เราปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับโหมดแสดงผลนะปิดจากนั้นก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับโดยปกติมันจะมีจุดเราสามารถปรับตรงนี้ขึ้นมาได้นะเอชเชฟออกไปนะครับหรือว่ายืดชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ดึงออกไปก่อนนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับกด S ออกไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็ปรับนะครับไปที่จุด vertex นะครับขึ้นมาผมใช้ปิด alter mode นะฮะปิด alter mode มาแบบนี้นะครับนี่นะครับ S ออกไปนะครับนะครับในกรณีนี้บางทีเราอาจจะปิดในส่วนของโหมดคือถ้าเราเลื่อนเมาส์มานะครับมันจะมีฟังก์ชันถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆสังเกตดูนะครับบนเมาส์เนี่ยมันจะมี2จุดก็คือเป็นการตั้งค่านะครับในมุมมองในรูปแบบของ annotation scale จริงๆแล้วมีมานานแล้วนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับกด S ออกไปนะครับก็จะได้เสร็จตรงนี้ขึ้นมาในการแก้ไขถ้าต้องการทำนะครับเหมือนกับแบบฝึกหัดนะครับสามารถเลื่อนมองไปที่ dimension นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ D นะครับตัวใหญ่นะครับ D 1 space bar นะครับคลิกซ้าย1ครั้งโปรแกรมก็จะปรับแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับผมในส่วนของ dimension ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
เราก็สามารถที่เอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นใส่ตรงนี้นะครับนี่เราอาจจะปรับนะครับ SL ไปนะครับเพื่อกำหนดปรับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงในส่วนของ Dimension ออกไปนะครับเราจะดึงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับ SL ออกไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะผมจะทำการนะเปิดโหมดแสดงผลอื่นๆขึ้นมาโดยกด N นะครับจากนั้นก็ปิดอื่นๆออกไปนะครับก็ไปดูในส่วนของชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมปิดออกไปอย่างเช่น Center นะครับ Dimension นะครับPoint นะครับที่ N1 นะครับผมโอเคนะครับปรับมุมมองไปเป็น SE Isometric นี่นะครับผมปรับมุมมองไปเป็น SWI Isometric นะครับเราก็จะเห็นทิศทางปรับนะครับvisual style เป็น realistic นะครับจะเห็นชิ้นงานตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาชิ้นงานนะครับมาใส่เอา material มาใส่ชิ้นงานที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นไปที่ view นะครับแล้วไปที่ material browser นะครับถ้ายังอยู่ในไฟล์นี้ถ้ายังอยู่ในไฟล์นี้นะครับโปรแกรมก็จะรันในส่วนของ material นะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะใส่ material เข้าไปได้เช่นกันนะครับผมน้องๆแล้วก็เพื่อนๆก็ลองฝึกกันดูนะครับผมเป็นรูปแบบการใช้งานคำสั่งพื้นฐานนะครับคำสั่งพื้นฐานของ 3D สำหรับ AutoCAD 2019นะครับสำหรับ AutoCAD 2019แนะนำนิดนึงใครที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่แรงนะครับทำไปทีละช็อตกดเซฟไว้ก่อนนะครับผมกดเซฟไว้ก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยทำต่อนะครับไม่งั้นคอมแฮงอาจจะไม่ได้เซฟไฟล์ก็ได้นะครับผมเช่นเดิมนะครับใครที่รับชมทาง Channel Facebook หรือว่า YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยในการติดคำถามติดปัญหาอะไรฝากคำถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาตอบในส่วนของช่วงของคำถามประจำสัปดาห์นะครับซึ่งน้องๆเองก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปดูได้ว่าช่วงคำถามประจำสัปดาห์สำหรับปัญหา AutoCAD เนี่ยมีคำถามอะไรบ้างที่เราถามไปแล้วได้รับคำตอบมาหรือยังถ้าไม่ได้ก็ถามเข้ามาต่อนะครับผมใครที่สนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนนะครับของ AutoCAD 2019 3D ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ ID Line A Animon นะครับ A ตัวเล็ก0109251 A0109251 หรือว่าติดต่อสอบถามในเรื่องของคอร์สเรียนออนไลน์หรือคอร์สเรียนส่วนตัวกันเข้ามาได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันในส่วนของคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ